กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับด j เจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะมาแล้วเสียงคุ้นๆแบบนี้เจอกันทุกอาทิตย์นะคะฮาวทุรักกับดีเจพี่อ้อยค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะฟังดูเหมือนเป็นแบบอเธอกูรูเลอเกินเธอรู้เยอะมากเอาจริงๆเป็นคนที่ฟังเยอะแล้วกันนะคะและก็โชคดีค่ะที่มีหลายๆคนไว้วางใจแล้วก็เล่ามุมอ่อนแอให้พี่อ้อยฟังได้วิธีคิดจากชีวิตคนนั้นคนนี้ก็เอามารวบรวมกันแล้วก็กระจายต่อเผื่อว่าเรื่องราวในฮาวทุรักอาจจะได้ช่วยพยุงหัวใจประคอง หัวใจหลายๆคนที่กําลังอ่อนแรงอยู่ตอนนี้มีคําถามมีที่ส่งเข้ามาค่ะอาจจะเป็นเรื่องราวที่ตรงกับหลายๆคนอยู่ตอนนี้ก็ได้หรือถ้าบางทีนะคะเรื่องราวอาจจะไม่ตรงสะทีเดียวแต่การฟังชีวิตของคนอื่นเราอาจจะได้คําตอบในชีวิตของเราก็ได้ลองฟังดูนะคะ สวัสดีค่ะชื่อดิวนะคะดิวฟัง How ท o รักมาหลายอีพีแล้วก็เลยอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองเป็นประสบการณ์ให้กับใครหลายๆคนและก็อยากขอคำปรึกษาพี่อ้อยด้วยหวังว่าเรื่องราวของดิวจะได้รับแนวคิดดีๆจากพี่อ้อยนะคะอ่ะหนลองมาดูกันดิวอายุ30ปีเป็นครูโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งย่านชานเมืองค่ะก่อนจะบรรจุดิวก็เข้ามาเป็นครูฝึกสอนของโรงเรียนนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยดิวได้เจอกับนักเรียนชายคนหนึ่ง เขาเป็นนักเรียนที่เก่งและชอบทํากิจกรรมตอนเจอกันเนี่ยเขาอยู่ม .5 อายุ17ดิวตอนนั้นอายุ24ด้วยความที่เป็นนักเรียนและก็เป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมดิวก็เลยมีส่วนในการช่วยดูแลแล้วก็ให้คําปรึกษาในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆของนักเรียนคือส่วนใหญ่นะคะคือคุณครูฝึกสอนกับนักเรียนเนี่ยมักจะได้ทํางานร่วมกันอยู่เยอะอาจจะด้วยความห่างของอายุความห่างของไวัยไม่มากก็เลยรู้สึกว่าไม่มีช่องว่างระหว่างวัยนะคะเสร็จปั๊บ ปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเราค่อนข้างสนิทกันเร็วมีแชทคุยกันโทรหากันจากตอนแรกคุยเรื่องงานก็เริ่มพูดเรื่องส่วนตัวไปไปมาๆมาด้วยความสนิทกันที่เพิ่มขึ้นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปค่ะจากครูนักเรียนก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกแบบชายหญิงจนในที่สุดเราก็ตัดสินใจแอบคบกันถามว่าตอนนั้นดีรู้สึกผิดไหมก็ยอมรับว่ารู้ตัวทุกอย่าง แต่ก็พยายามหักล้างความถูกต้องด้วยการคิดว่าการรักกันของคนสองคนไม่ใช่เรื่องผิดตอนนั้นดิวก็เลยดื้อที่จะคบต่อเราครบกันแบบเงียบๆตั้งใจจะปิดเป็นความลับคนสนิทหรือคนรอบข้างจะไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ของเราเลยเวลาไปเที่ยวหรือดูหนังเขามักจะขับมอเตอร์ไซค์พาดิวไปที่ห้างที่ไกลจากย่านที่เราอยู่ซึ่งถามว่าตอนนั้นมันก็มีความสุขนะคะเพียงแต่แค่มันสุขแบบไม่สุดเท่านั้นเอง เราก็ยังประครับประครองความสัมพันธ์ของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาจบมหแล้วก็ได้ไปเรียนต่อที่มาหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งแฟนดิวตัดสินใจอยู่หอซึ่งตอนนั้นเนี่ยดิวก็จะไปมาหาสู่เขาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ถึงความสัมพันธ์ของเราหากเพื่อนเขาถามเขาก็จะบอกว่าดิวเป็นพี่สาวที่เป็นลูกของอาช่วงแรกดิวก็ไม่โอเคอะค่ะเพราะคิดว่าถ้าเธอเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วความสัมพันธ์ของเราน่าจะเปิดเผยได้ แต่เขาบอกว่ามันอาจจะมีผลต่อหน้าที่การงานของดิวถ้าหากคนอื่นรู้ว่าดิวกับเขาคบกันตั้งแต่ตอนเรียนดิวก็จะถูกมองไม่ดีอาจจะมีผลต่องานก็ได้นะซึ่งดิวก็เข้าใจตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผ่านมาเกือบ6ปีแล้วค่ะจนเขาเรียนจบเรื่องของดิวก็ยังเป็นความลับอยู่เอา้าทาไมล่ะคะดิวเคยถามเขาว่าทําไมไม่เปิดตัวกันสักทีเขาก็ถามดิวกลับว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่ดีตรงไหนซึ่งเราเป็นผู้หญิง เราก็อยากได้ความมั่นใจจากคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนของเราค่ะพี่พอหลังๆที่ดิวเริ่มเรียกร้องอยากแสดงตัวว่าอยู่ในฐานะอะไรกับเขาก็กลายเป็นว่าสร้างความไม่สบายใจให้กับเขาและบางครั้งเขางุดหงิดใส่เราเลยมันน่าน้อยใจนะคะพี่เวลายอยู่กับเพื่อนเขาจะทําตัวเหมือนไม่มีแฟนตลอดเวลาลงภาพกับเพื่อนดูมีความสุขลงโซเชียลซึ่งมันทําให้เรารู้สึกอิจฉาดิวไม่เคยได้รับอะไรแบบนั้นจากเขาเลยเคยถามเขาว่ารักดิวไหมเขาตอบว่า เขาผูกพันกับเรามากนะอา้าวทำไมไม่ตอบว่ารักล่ะคะซึ่งคําตอบมันเหมือนเป็นคำตอบที่ใช้เลี่ยงงคาว่ารักนอกจากนี้ดิวยังเคยเกลิ่นกๆว่าดิวอยากแต่งงานและมีลูกสองคนนะแต่เขากลับบอกว่าเขาไม่อยากแต่งงานและถ้าเรื่องงานและเงินของเขายังไม่มั่นคงเขาก็ไม่อยากมีลูกมันทาให้ดิวรู้สึกว่าเขาเคยรู้สึกจริงจังกับดิวบ้างไหม ความคิดของเราสองคนมันดูเหมือนเป็นคนละทิศคนละทางอะค่ะจนเรากลับมาทบทวนตัวเองว่าเราครบกันอยู่เพราะอะไรดิวเคยปรึกษาเพื่อนนะคะแต่เพื่อนบอกกับดิวว่าดิวกาลังเสียเวลาชีวิตไปกับเด็กค,คนนี้ซึ่งมันทําให้ดิวฉุกคิดว่าเอ๊ะพี่ว่าการครบกันของเรามันจะรอดไหมอะดิวอยากขอความเห็นพี่อ้อยว่าพี่อ้อยมีมุมมองความรักของดิวยังไงบ้างอืมจริงๆแล้วนะในมุมพี่อ้อยนะ สานภาพของครูและนักเรียนเนี่ยมันหายไปตั้งแต่เราแยกย้ายกันอยู่คนละสถาบัานแล้วล่ะค่ะถ้าเขายังเรียนอยู่และน้องก็ยังอยู่ในโรงเรียนเดียวกันคือ,อยังสอนอยู่เนี่ยพี่จะบอกว่าเฮ้ยน้องต้องแตะเบรกนะยังไงมันก็ไม่เหมาะไหนจะความเป็นนักเรียนกับครูครูบาอาจารย์จะมองว่ายังไงนักเรียนคนอื่นๆจะมองยังไงหรือแม้แต่นะคะผู้ปกครองของเด็กๆเขาจะมองเรายังไงแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันผ่านวันเวลามาจนถึงวันนี้แล้วอะค่ะ เราก็เป็นแค่คนสองคนที่รักกันแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายจะต่างกันไปซะหน่อยจริงๆวัยก็มีส่วนนะคะดิวคือไม่เกี่ยวกับว่าเราอายุห่างกันขนาดไหนบางจริงบางคู่นะอายุห่างกันกว่าหนูอีกแต่อยู่ที่ว่ามันไปห่างช่วงไหนอย่างเช่นบางคู่อายุห่างกัน40กับ30เนี่ยเห็นไหมคะว่าห่างกันตั้ง10ปีแต่เป็นความห่างซึ่งยังอยู่ในช่วงวัยที่เป้าหมายค่อนข้างใกล้เคียงกันวัย30 40อยากจะลงหลักปักฐานกับใครสักคนแล้วอะค่ะ แต่บังเอิญว่าคู่ของน้องวัยของแฟนเขายังตื่นเต้นกับทุกสิ่งที่เป็นของใหม่ในชีวิตนะคะเขายังเจออีกตั้งหลายเลี้ยวที่อุดมไปด้วยความตื่นเต้นโอ้แ a ชั่น n ฉันอยากเอาชนะอยากตะกายฝันยังมีความสุขอีกหลายความสําเร็จมากกว่าอยากจะเป็นสามีหรือเป็นพ่อที่ดีให้กับลูกซึ่งบังเอิญว่าพออายุของน้องมาถึงวัยนี้พี่ว่าก็ไม่แปลกที่น้องใฝ่ฝันอยากจะมีความรักและมีครอบครัวที่อบอุ่น เห็นไหมคะว่าในที่สุดแล้วทั้งสองความฝันไม่มีใครผิดเลยนะเขาเองอยากเดินทางไปข้างหน้าเราเองก็อยากเดินทางไปข้างหน้าเคียงข้างกับการมีสมาชิกในครอบครัวแต่พอวัยเราต่างความฝันอาจจะต่างกันได้อันนี้น้องต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะไม่มีอะไรได้ดังใจเราไปซัดทุกอย่างนะถ้าอนาคตของเขายังไม่ชัดเจนเท่าเราก็ต้องดูว่าและปัจจุบันของเขาล่ะเขายังดูแลใส่ใจเรามากมายขนาดไหนเรามีความสุขในการเดินข้างๆเขาหรือเปล่า ถ้าการปกปิดหลบซ่อนเรามันทําให้เรารู้สึกไร้ค่าแม้ว่าอยู่ข้างๆเขาน้องดีตัดสินใจได้นะว่าเขาอย่างน่ารักมากพอจะเป็นคนที่อยู่ในใจของเราหรือเปล่าเพื่อว่าคูรักทุกคู่ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเรียนรู้กันไปในทุกวันสลับกันถามตัวเองไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะใช่ไหมนะเอ๊ะหรือไม่ใช่เอ๊ะหรือว่าใช่เรารักกันมากพอจะยอมรับในข้อเสียหรือข้อที่ไม่ได้ดั่งใจสําหรับเราบ้างหรือเปล่าแต่ทั้งหมดก็ควรตั้งเวลา ไม่ใช่เดินหน้าด้วยความอด,อดทนอดทนอดทนอย่างเดียวถ้ารู้สึกว่าเอ้ยนานไปแล้วว่าเรากลายเป็นคนไร้ตัวตนในการไปนคนข้างๆเขานานไปแล้วหรือแม้แต่เริ่มดูเหมือนว่าเขารักแต่ไม่ให้เกียรติไม่สามารถบอกใครๆได้ว่าเรารักกันมันบั่นทอนคะ่ะน้องคะรักเธออย่าบอกใครมันทําให้อดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมอะ่ะการรักฉันมันน่าอับอายขนาดนั้นเลยหรือไม่ต้องมาห่วงเรื่องการงานของฉันฉันรับผิดชอบและดูแลตัวเองได้ไม่ต้องคิดแทน และเราผ่านจุดที่ยากที่สุดในความสัมพันธ์ฉันคูนักเรียนไปแล้วอะค่ะถ้าใช้เวลาในการดูใจเขาจนเราเริ่มรู้สึกว่าเขาดูเหมือนมีเราก็ดีไม่มีเขาก็อยู่ได้ความสัมพันธ์มันเริ่มเรื่อยเฉยเกินไปคิดแต่มุมของเขาจนไม่ใส่ใจความรู้สึกของเราน้องดีอยูสิทธิ์เลือกนะว่าจะเดินหน้าต่อหรือพอได้แล้วความสัมพันธ์จะรอดหรือไม่รอดเนี่ยพี่อ้อยว่ามันอยู่ที่คนสองคนรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อไหมพี่อ้อยเห็นบางคู่นะคะ อุปสรรคเยอะมากอะ่ะแต่เขายังจับมือกันแน่นมากเขาก็รอดแฮแต่กับบางคนเจออุปสรรคนิดเดียวอะ่ะเขาเลือกที่จะสะบัดมือกันแล้วมันไม่ได้แปลว่าเขาเจออะไรแต่อยู่ที่เขารักกันมากพอจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาเจอหรือเปล่ามีความเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกันมากแค่ไหนเขายังอยากเป็นคนสดๆที่ล้นลากับชีวิตก็อย่าเพิ่งคิดจะมีใครหรือแม้แต่ดึงผู้หญิงอย่างน้องเอาไว้แบบแทงกัก๊กทั้งที่ไม่ได้รักเท่าไหร่ธรรมชาติอะคะ่ะ คนเรารักกันถ้ารักมากยิ่งอยากบอกใครๆเพราะไม่อยากให้ผู้ชายหน้าไหนมาทับที่อย่ามายุ่งหรือเข้ามาหยอดกับผู้หญิงที่เป็นหัวใจของเขาไม่ใช่แขวนเราเอาไว้แบบเนี้ยเหมือนเป็นสารแขวนลอยค่ะแขวนแขวนลอยๆไว้จะไปมีใครก็ไม่ได้เพราะเหมือนว่าเอา้าก็เราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรือแต่ก็อยู่เหมือนเป็นแฟนที่เธอก็ไม่ได้ทิ้งเหมือนไว้บนหิ้งแต่ก็ไม่ได้ดูแลยังไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้นะคะน้องดิวเพราะว่าดูทรงแล้วว่าน้องคงยังทําใจไม่ไหวหรอก น้องอาจจะต้องอยู่จนมั่นใจว่าที่สุดแล้วเราก็แค่คนไร้ตัวตนทั้งที่เป็นคนที่อยู่ข้างๆเขาและถ้าถึงวันนั้นเราก็ควรเลือกทางที่มีความสุขนะคะมากกว่าจะทนทุกข์กับคนที่ไม่เห็นเรามีค่าในสายตาไม่รู้นะพี่มองว่าการให้เกียรติเป็นเรื่องสําคัญรักเรามากไม่อยากบอกเลยค่ะว่าเรารักกันน้องถูกซ่อนเอาไว้6ปีละตอนนั้นสารภาพไม่เหมาะเป็นครูกับนักเรียน ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไงเราไม่ได้อยู่ในสารภาพที่จะต้องปกป้องตัวเองจากการที่เรามีคำว่าคุณครูค้ำคอแล้วว่าเราแค่คนสองคนที่รักกันแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่คือเรารักเขามากพอแต่เขาละ่ะรักเรามากพอหรือเปล่าที่จะยอมรับกับใครๆว่าเรารักกันอันนี้เริ่มเป็นปัญหาถ้าน้องจะขอความเห็นพี่มองว่ามันยากตรงที่เหมือนรักของคนสองคนไม่เท่ากันเป้าหมายก็ต่างกันและที่สำคัญเหมือนเขาเริ่มเห็นแก่ตัว มีน้องไว้ข้างตัวแต่บอกกับใครๆว่าเขาโสดเขาโสดซึ่งแค่นี้เนี่ยมันก็สามารถทําให้หัวใจของน้องบั่นทอนได้แล้วนะคะตัดสินใจดีๆค่อยๆใช้เวลาแต่พี่ก็ไม่อยากให้น้องถูกอเอาเปรียบมากจนเกินไปหัวใจใครใครก็ต้องดูแลและถ้าเธอไม่พร้อมจะดูแลหัวใจเราก็แค่บอกเราตรงๆไม่รักก็บอกอย่าหลอกกันว่ารัก เท่านั้นแหละค่ะใครก็ตามอยากส่งคำถามนะคะฝากเข้ามาได้นะใน h o w t o รัก podcast at gmail com แล้วเราก็มาติดตามฟังกันได้แบบนี้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ YouTube ของไทยรัฐ p r t b e a n Spotify และ j u ๊กดูแลตัวเองให้เข้มแข็งนะคะทั้งร่างกายและจิตใจอ่อนไหวเมื่อไหร่มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเมื่อไหร่เราเจอกันใน h o w t o t h กับดีพี่อ้อยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ เ o w าทู <How> รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับด mm ีเ hmm. จพี่อ้อยนภะาพร